สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับในเกม Roblox Map Survive The Night นะครับคลิปในวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกียร์ต่อนะครับก็มาดูกันเลยเกียร์ในวันนี้ผมก็จะมารีวิวคอมพาสแล้วก็ Motion Sensor นะครับด้วยผมตั้งเป้าหมายว่าจะรีวิวแค่2เกียร์นี้ก็พอนะครับแต่ด้วยความที่ช่องผมนั้นมี100 Subscriber แล้วครับ wow. ก็เลยดีใจหน่อยอ่ะอ่อนให้อ่ะรีวิวเกียร์นี้แถมนะครับนั่นก็คือเกียร์ Scrap Shield นะครับเกียร์นี้เป็นเกียร์ลับนะครับมันก็เหมือนกับเกียร์ Hammer นะครับโดยวิธีการได้อ่ะมันไม่ได้มีขายในสโตร์นะครับไม่มีขายวิธีการได้เนี่ยผมจะไม่ทำคลิปสอนแล้วกันเพราะว่ามันมีคนทำไปแล้วครับยกตัวอย่างเช่นพี่อมอุ๊บนะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากโอเคก็ไปรับชมกันเลยไปโอเคก็สำหรับเกียร์เนี่ยครับมีความสามารถในการตรวจหาพอยต์ได้นะครับก็คือเวลามันตรวจหาเจอมันจะเป็นเข็มสีแดงๆแบบนี้ครับแล้วมันจะชี้ไปหาพอยต์นะครับนี่ถ้าเกิดมันตรวจไม่เจอนี่คือมันจะเป็นเข็มขาวๆแบบนี้ชี้ตรงไปเลยอ่ะก็คือมันจะตรวจไม่เจอนะข้อเสียหลักๆของมันเลยก็คือมันจะสามารถหาเฉพาะพอยต์ที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นนะถ้าเกิดอยู่ไกลเกินไปมันหาไม่เจอนะครับอันนี้คือข้อเสียอย่างนึงอ่ะข้อเสียหลักเลยอ่ะกระโดดดีวะเฮ้ยเฮ้ยที่ผมมาติดไฟไอ้เสาเนี้ยมันไม่ใช่หรอกคือผมมาทำทาร์กนะครับเนี่ยโบนัสทาร์กอ่ะผมไม่รู้ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรอ่ะหรือว่ามีเอาไว้แก้เบื่อเฉยๆอ่ะโอเคเพื่อนเก็บเลยเอาไม่เก็บงั้นเราเก็บก็ได้รู้สึกเหมือนเพื่อนเกรงใจผมยังไงไม่รู้อะหรือว่าเขาอาจจะรู้จักผมวะไม่แน่ใจวะคือถ้าเกิดเป็น Survive the Night เวอร์ชั่นเก่านะครับคือมันจะไม่มีพวกทาร์กอะไรให้ทำนะคือมันจะให้เราเดินเล่นทั่วแมปเนี่ยครับแล้วก็ให้เราเก็บพอยต์เฉยๆนะไม่ค่อยมีอะไรแต่รู้สึกเหมือนอัปเดตใหม่เขาน่าจะให้ผู้เล่นแก้เบื่อนะก็เลยเพิ่มทาร์กเข้ามาก็เป็นการแก้เบื่อชั่วคราวโดยแต่ละด่านมันก็จะมีทาร์กแตกต่างกันไปนะครับด่านนี้มันให้ทำการติดไฟไอ้เสาอะไรสักอย่างให้ครบ10เสานะแล้วพอเราติดครบแล้วเนี่ยผมจำได้นะคือไอ้น้ำแข็งตรงเนี้ยที่มันแช่แข็งไอ้ยานห่อเนี่ยมันจะละลายอ่ะโอเคเสาสุดท้ายละละลายเปล่าวะอ๋อนี่ไงละลายจริงละส่วนไอ้ทหารที่มันนอนตายเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสกินของฆาตกรนะผมจำได้เป็นสกินของตัวไมเคิลนะผมชอบดีอะหน้าตาโคตรเท่เวละเกียร์เนี้ยก็ถือว่าเอาใจสายฟาร์มเลยนะครับนะถ้าเกิดใครที่แบบเป็นคนที่ชอบเก็บพอยต์อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเอาใจคนสายฟาร์มได้ดีเลยล่ะเกียร์เนี้ยอีก1ชั่วโมงผมก็จะรอดละเกมไวจบไวตอนแรกผมคิดว่าผมจะทำแบบพวกคลิปวิธีเก็บของฟรีอะไรแบบเนี้ยแต่ผมก็เปลี่ยนใจว่าผมไม่ทำดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีคนมาทำละผมคิดอย่างนั้นอะทาร์กที่ผมเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือให้เก็บพอยต์ให้ครบนะครับเยี่ยมรอดละ6โมงเย้ดีว่าที่รีวิวครั้งนี้ไม่ตายอ่ะที่ผ่านมาคือผมตายตลอดอ่ะเวลาทำคลิปรีวิวอ่ะโอเคเกียร์ต่อไป Motion Sensor นะครับโอเคก็สำหรับเกียร์ motion sensor นะครับโดยความสามารถของมันก็คือเราต้องเอามันไปติดที่กำแพงก่อนนะครับ
ติดตรงไหนก็ได้แต่ขอให้มันเป็นกำแพงนะครับติดตรงขอบประตูก็ได้นะลองดูก่อนนี่ได้แล้วก็เวลาที่ฆาตกรเดินผ่านมันจะได้ยินเสียงติ๊ดๆก็คือมันจะส่งสัญญาณนะฮะโดยมันก็มีแค่นี้นะความสามารถมีแค่นี้แหละก็คือฆาตกรเดินผ่านแล้วมันจะได้ยินเสียงติ๊ดๆอ่ะถ้าเกิดผู้รอดชีวิตด้วยการเดินผ่านมันไม่เป็นไรหรอกครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเกียร์ที่แบบไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกรู้สึกเหมือนด่านแคมป์ไซต์อ่ะโบนัสทาร์กในด่านเนี้ยรู้สึกเหมือนมันจะให้เราซ่อมเครื่องปั่นไฟนะให้ครบถ้าเกิดผมจำได้นะถ้าเกิดเราซ่อมครบแล้วเนี่ยฟ้ามันก็จะผ่านะตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะช่วยฉายแสงอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่ใช่แบบนั้นนะคือซ่อมเครื่องแล้วเครื่องเรียกให้ฟ้าผ่าโคตรแปลกว่ะการจุดไฟแบบใหม่ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรเดี๋ยวเห็นบอกว่าอัปเดตใหม่ในครั้งนี้สวายเดี๋ยวนี้มีเกียร์ใหม่ด้วยครับนั่นก็คือเกียร์แฟนครับเป็นไอ้แท่งสีแดงๆนั่นแหละไปแล้วโว้ยไม่อยู่ละไม่อยู่ละครับไม่อยู่ละครับพี่น้องเร็วเพื่อนเพนกันเร็วเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววะโอ้ใช่คือ Swire the Night อัปเดตใหม่ในครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีเกียร์ใหม่ด้วยครับนั่นคือแฟร์หรือก็คือไอ้แท่งสีแดงๆนั่นแหละครับความสามารถเนี่ยเดี๋ยวผมขอไม่สปอยแล้วกันในคลิปเนี้ยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะถ้าเกิดใครอยากให้ผมรีวิวก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อๆไปโอเคเจอเครื่องปั่นไฟละไม่เชิงว่าเป็นเครื่องปั่นไฟดีเหมือนเป็นโน้ตบุ๊กให้เรามาแฮกมากกว่าโอเคซ่อมเสร็จละซ่อมทีนี่คือเสียงดังมันจะบอกแค่เสียงนะแต่มันจะไม่บอกตำแหน่งให้ฆาตกรรู้อะมันคงไม่เหมือน Dead by Daylight ขนาดนั้นมั้งที่แบบซ่อมเครื่องปั่นไฟแล้วมันจะบอกตำแหน่งทันทีเลยอ่ะที่แน่ๆคือเพื่อนเนี่ยไม่ช่วยกันซ่อมไอ้เครื่องปั่นไฟเลยอ่ะโอ้แย่ละวางท่อด้วยว่ะผมคิดว่าเป็นคูเมทสีแดงแน่นอนอ่ะถ้าเกิดมันวางท่อแบบนั้นได้แฮกโคตรนานติดเล่นๆดีกว่าเอาติดต้นไม้ไม่ได้อีกเนี่ยถ้าเกิดติดไม่ได้มันจะขึ้นข้อความแบบนี้ครับเนี่ย6 โมงละผมติดเล่นๆดีกว่าไม่เห็นช่วยอะไรเลยเกียร์เนี้ยโอเคแล้วก็สุดท้ายของคลิปในวันนี้นะครับเป็นเกียร์ที่ผมแถมนะด้วยความที่ช่องผมครบ100ซับแล้วนะครับนะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยติดตามผมเกียร์ที่ผมแถมในวันนี้ก็คือนี่แหละครับ Scrap Shield เกียร์นี้เป็นเกียร์ลับนะครับแบบที่ผมนั้นบอกท่านผู้ชมนั้นตอนต้นคลิปนะครับนะโอ้ด่านนี้ชื่อว่า Great House นะครับผมบอกเลยด่านนี้โคตรแคบอ่ะโอเคโดยความสามารถของ Scrap Shield นะครับมีความสามารถในการบล็อกการโจมตีของตัวSlasher ได้นะครับหรือฆาตกรนั่นแหละคือไอ้เกมเนี้ยมันมีสกินของตัว Nemesis ด้วยนะครับ Nemesis ที่มาจาก Resident Evil อ่ะซึ่งสกิน Nemesis ของเกมเนี้ยเป็นของตัว Lady นะครับหรือก็คือแม่ใหญ่นั่นแหละฮัลโหลมันต้องการโลกโอเคบล็อกเนี่ยอันนี้คือบล็อกละเวลาบล็อกคือโลกมันจะพังนะเนี่ยตอนนี้ผมแย่แล้วคือตัวเนเมซิสผมชอบเรียกสั้นๆว่าลุงขายเนื้อนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรอะแต่เห็นชุดแต่งตัวตอนแรกผมคิดว่ามันเหมือนลุงขายเนื้อมากอะตัวเนเมซิสอะว่าเป็นมุกตลกที่
ไม่รู้จะหาดีไหมอ่ะโอเคตอนนี้โล่ผมซ่อมเสร็จละเนี่ยชาร์จเต็มละเวลาผมโดนคำสาปรู้สึกเหมือนฆาตกรในครั้งนี้เป็นตัวผีจูออนนะผมป้องกันก่อนละป้องกันตู้ What are you doing? It looks so much fun มันจะวันนะแตกเวลาเวลาโอเคคลิปรีวิวในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วอยากให้ผมรีวิวเกียร์ต่อไปเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับบ๊ายบายครับ